แล้วโล่งๆอย่างนี้ก็จัดการบอกเฮ้ยไอหนูมูเซล่าอยู่ไหนไอหนู know, อยู่ไหนมาหาดิโอ้โห oh, oh, แล้วมาหาตรงนี้จ่อขนาดนี้พอเฮ้ย hey, นะครับมูเซีย่ามูเซล่า21ปียิงไป2แล้วสวัสดไลน์เปิดเข้ามาแล้วมันล้าหน้าตรงนี้ไงมันล้าไปแล้วนะฮะพูดตัดสินและไอตัวเล่นเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรตัวล้าไม่ได้ยิงเข้าแต่ว่ามีส่วนร่วมนะครับปุ๊บเสร็จมันมาจังหวะสุดท้ายคนที่มงเข้าไปเนี่ยฮะ หงงเข้้าไไไปแแต่่มมดจััวรกนลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปีพง์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันภาพรวมเลยนะครับหลังเกมการแข่งขันต้องบอกว่าโหดราม่าซ้อนราม่าในหลายๆคู่เลยนะครับยูโรครั้งนี้ครับท้ายเกมยิงกันบ่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงตั้งแต่คู่หัวค่ำกันก่อนเลยดีกว่านะครับในกลุ่ม B ีนะครับต้องบอกว่าโครเอเชียเนี่ย เจอกับทางด้านของอาเบเนียอาเบเนียเล่นดีนะไม่ได้ขี้ล้วขี้เล่ยเลยนะครับแต่มันก็มีการผัดกันไปผัดกันมาถึงขนาดที่ว่าทางด้านของยูโรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยนะครับทางด้านยูโร2024นเขาขึ้นมาเลยนะฮะว่า last minute madness บ้าไปแล้ว <laughs> บ้างจริงตอนแรกเนี่ยถ้าถ้าใครดูอยู่คิดว่าจะปิดจอแล้วก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งกันนะฮะแต่สุดท้ายแล้ว มายิงในนาทีบาปโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผู้นี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ายิงกันตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะฮะจนจนถึงเนี่ยนาทีสุดท้ายโอ้โหเกมนี้มันสนุกจริงๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนแหะครับพอเขานําไปนะอาลเบเนียโคอเชีมันก็นอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็มาได้ประตูะหนึ่งเท่าแล้วก็มาได้2อนึงคือจังหวะแบบ จังหวะนรกอะว่างั้นเถอะนะในคู่นี้จังหวะนรกเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนรกกว่านึกว่าโคเอเชียจะแบบ3มแต้มจบก่าวไม่ใช่นะคนละแต้มเพอเพอกอดคอกันตกรอบหรือถ้ามีปฏิหาร2ทีมนี้ชนะทั้งคู่ผมบอกได้เลยครับว่านอนกันไม่หลับแน่นอนยูโรครั้งนี้นอนกันไม่หลับแน่นอนตีหมีลูก้าโมดิตนี่แยกเขี้ยวเลยนะลูก้าโมดิตถึงกับแยกเขี้ยวนะครับดูตาราง คะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยดีกว่านะครับตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะครับนี่ฮะสเปน3อิตาลี3ามอเบเนีย1แล้วโครเอเชีย1และที่สําคัญผมเอามาให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือทางด้านของทีมระดับ3ที่ดีที่สุดตอนนี้อาเบเนียอยู่ในแรงนะครับแต่โครเอเชียไม่อยู่นะครับโครเอเชียไม่อยู่นะครับถึงตรงนี้นะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วงานหยาบผมบอกได้เลยนะครับอะ นี่ก็คือในส่วนของคู่แรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ของเยอรมันกับฮังการีกันต่อดีกว่าครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับสำหรับรายอัพของทั้งสองทีมนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เยอรมันกับฮังการีนี่ก็จะหนักจะเต็มนะในเกมนี้เพราะว่าอยากจะเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่นะครับเยอรมันชนะก็เข้ารอบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูทังฝั่ง11ตัวของเยอรมนีกันหน่อยนะครับเอาจริงนะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนอยเยอร์มาเตลสตัดตานะครับรูดิเกอร์คิมมิชคือเจอทีมที่ลงตัวแล้วอย่างที่พทุกบอกเลยครับว่า5-1แล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติม,มนะครับนามสุดยอดนะครับโครสอนดรชคือทุกคนอยู่ในมาตรฐานที่แบบโหยอดเยี่ยมจริงนะคือมันมาตามนัดได้เล่นแบบ มีมาตรฐานมีทรงอยู่แล้วนะครับกุนโดกันอย่างเงี้ยต้องยอดเยี่ยมจริงเลยชอบกุนโดกันนะอยู่แบบฝีเท้าไงก็คงที่ฟ r อเรนเรียสนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวาถ้าเกมแรกนะแล้วก็จามูเซลลานี่ต้องตบมือให้นะครับถึงขนาดโรมาโนอ่ะโรมาโน่ก็โพส์นะครับว่าจามูเซลลาเนี่ยมันเป็นเด็กมหาศจรรจันนะ เออก็ต้องยอมรับนะครว่าแบบโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าที่โรมาโนโ่โพสเนี่ยเขาโพสต์ว่าอย่างไรกันแน่นะครับนี่ฮะบอกว่าโรมาโน่นะบอกว่า14 goal assist for Jau Musella with club and country this season นะครับ already to go at euro นะครับ for the German star 2ประตูไปแล้วแล้วก็14 goal ิ a s i s นะครับให้กับประเทศแล้วก็สมโมสรน,นะครับ เออยอมมันไปเหอะมันเก่งนะฮะใครเห็นมันเล่นแล้วมันนี่ยีปีนะยี่สิบปีเล่นได้ขนาดนี้ก็ต้องชมว่ายอดเยี่ยมนะครับอ่ะในขณะที่ตัวจริงของฮังการีนะครับฮังการีนะฮะก็นี่ฮะมีทนาของกูลาซีเซฟนะเออเซฟนะฮะออบานเนี่ยที่ทำเข้าประต,ตูตัวเองฟิโอลาลงมาด้านล่างนะครับคือคิชนะครับยังได้รับโอกาสอยู่หลังจากผิดพลาดไปเกมแรกนะครับ ตรงกลางผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเออแล้วก็มีซูบอสไลวาก้าสไลนยนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้มาตรฐานของฮังการีอัปเกรดมาดีมากๆเลยนะครับนาทีที่11นะครับต้องบอกว่าเกือบไปใคฮาเวตทะลุมาตรงนี้นะครับขึ้นมาในแนวรุกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหโหดจ๋าแล้วเทคนิคดีไคฮาเวตนี่ยอมรับเลยว,ว่าเทคนิคพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยจังหวะเมื่อกี้เสียเหลี่ยมไปแล้วนะแต่แกใช้ไหล่แกเบียดปุ๊บ แกเข้ามาไงคือจัดแทรกเข้ามาเล่นน่ะแล้วก็ทําได้ลูกนี้ทําได้ดีเลยนะครับจนมาสามารถได้ลองจบสกอร์ดูแต่ว่ากูลัสซี่เซฟอันนี้ถือว่าเซฟเลยเบียดมาได้คือเขาเรียกว่าไถดันดันเข้าไปนะครับใช้ความแข็งแรงของร่างกายเห็นจะผอมเพียวบางขนาดนี้แต่ความแข็งแรงของร่างกายจังหวะแกค่อนข้างดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมาเป็นจังหวะ เตะมุมฮะพอได้เตะมุมต่อเนื่องมาเปิดเข้ามาโอ้โหเยอรมันยังโหดครับลูกนี้เนี่ยข้ามมาหมดครับแล้วได้วอลเล่โอ้โหเป็นแอนดริชนะลูกนี้นะ่าจะเป็นแอนดริชนะครับโอ้โหูยิงแต่ว่าไปติดบล็อกทําได้อย่างสวยงามเลยอะ่ะอันนี้คือสวยงามเลยนะฮะติดบล็อกเนี่ยถ้าไม่ติดนะผมว่าเสียบนะครับติดบล็อกผู้เล่นของอาทางด้านฮังการีนะครับหมายเลข14โบลานะครับ ก็ยังไม่ได้ยังศูนศูนย์แต่ว่าขยับเกมมาแบบโหดจ๋านะครับแต่นาทีที่2ี่ครับมาเป็นกุนโดการเนี่ยเลี้ยงล็อกหลบอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันมีจังหวะฟาวก่อนหน้านี้แต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรในเมื่อไม่ว่าอะไรก็เล่นดีครับก็เล่นดีครับแล้วโล่งๆอย่างนี้ก็จัดการบอกเฮ้ยไอหนูมูเซร่าอยู่ไหนไอหนูอยู่ไหนมาหาดิโอ้โหแล้วมาหาตรงนี้จ่อขนาดนี้พอเอ้ย นะครับมูเซียล่ามูเซียล่า21ปียิงไป2แล้วนะครับโอ้โหลูกนี้กันนำนะครับให้แบบต้องบอกว่าแฟนเยอรมันทั้งสนามนี่ลุกขึ้นเลยนะครับลุกขึ้นเฮนะครับโอ้โหเนี่ยฮะแล้วมันมีฉลับด้วยเข้าไปยอดเยี่ยมนะครับถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับถึงตรงนี้น่าจะไม่เป็นงานยากนะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันน่าจะง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทางฮังการีเล่นดีครับ โซบอสไลน์นะครับลูกนี้ฟรีคิกเข้ามาเกือบได้เหมือนกันจังหวะปั่นโค้งเข้ามาหนอยเออร์ก็คือหนอยเออร์เซฟได้ไงวะนะครับคือพุ่งสุดเหยียดนะครับชนิดที่ว่าติดปลายแขนแล้วก็น่าจะเข้านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซฟเซฟ,ฟจริงยอมลูกนี้ดีดีมากเลยนะครับก็ไม่ได้เนาะจนนาทีท้ายเนี่ยครับน่าจะได้นะครับน่าจะได้ตีเสมอนะฮังการีเนี่ยคือสเต็ปกับ เกมมาดีมากนะครับสวัสดไลน์เปิดเข้ามาครับสวัสดไลน์เปิดเข้ามาแล้วมันล้ำหน้าตรงนี้ไงมันล้ำไปแล้วนะฮะผู้ตัดสินไล้ตัวเล่นเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรตัวล้ำไม่ได้ยิงเข้าแต่ว่ามีส่วนร่วมนะครับปุ๊บเสร็จมันมาจังหวะสุดท้ายคนที่ม่งเข้าไปเนี่ยฮะม่งเข้าไปแต่ไม่ได้จังหวะแรกมันล้ำไงนะครับมันก็เรียบร้อยอดไปนะครับสติในช่วงครึ่งเวลาแรกตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นมาอาช่วยกันดูหน่อยนะครับทุกคนฮนะ ครอบครองบอล67%ต่อ33เยอรมันทำได้ดีกว่านะครับโกลอัเทม8-7ตโหใกล้เคียงเห็นปะช็อตออนทาร์เกต3-3ช็อตออฟทาร์เกต1-1ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเออแล้วก็ออฟไซด์ site, นะครับมีแค่ครั้งเดียวเองก็คือครั้งที่ไม่ได้เมื่อกี้แหละนะครับทางฝั่งของฮังการี Hungary นะครับทัลทอลพาร์ท400กับ160 อันนี้ชัดเจนว่าใครเป็นคนครอบของเกมนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับและกลับมาตอนในครึ่งหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเกมของเยอรมันเนี่ยก็ทำได้ดีอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนะทุกคนแต่ว่ามันก็บอลสไตล์เยอรมันนะเน้นแน่นอนนะพาสซิ่งนู่นนี่นั่นไปนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าฮังการีวันนี้ดูเหมือนไม่เหมือนวันแรกวันแรกก็ ต้องบอกว่าอาจจะดีกว่าน,นี้เล็กน้อยนะครับบางจังหวะนะครับแต่วันนี้ก็หนักพอพอครึ่งหลังนะพอครึ่งหลังเริ่มหนักนะเริ่มแผ่วเริ่มหายนะครับแต่เยอรมันเขาทาได้เนียนตาดีเหลือเกินนะครับโทนี่ครอสกุนโดกันนะครับเนี่นะครับกุนโดการยอมเลยมันมาตรฐานสูงมากเลยนะครับในการจังหวะเล่นของเยอรมันนี่โหดจ,จริงนะเออมันแน่นอนนะครับแล้วก็นาทีที่67เนี่ยครับ ก็เป็นมาเทลสตัดนะครับที่เติมขึ้นมาเขาใช้แบ็กกดอยู่แล้วอะตั้งแต่เกมแรกกดสกอตแลนด์นะกดขึงไว้เลยนะฮะคือใช้แบบนี้แล้วผ่านเข้ามาแล้วต้องชมว่ากุณโดกันแน่นอนครับลูกนี้ฮะยิงตวัดปุ๊บเข้าเสาสองอเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ2 0แบบนี้มันก็ไม่เหลือนะครับดูอีกมุมหนึ่งก็ช่องมันเปิดค่อนข้างกว้างเลยนะครับก็ถือว่า เป็นความแน่นอนที่ต้องยอมรับนะฮะแล้วก็จ่ายนะครับในราคาที่เป็นประตู2 0ทิ้งห่างนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะจบเกมครับเป็นอันว่าทางด้านของเยอรมันผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้สำเร็จนะฮะดูตารางคะแนนนะครับเยอรมัน2นะครับแล้วก็เอ่อทางด้านของเล่นไป2เกมนะสอนะครับแล้วก็ทางด้านของ ฮังการีเนี่ย0แต้มนะครับ Scotland สกอตแลนด์0แต้มสวิตเซอร์แลนด์3เยอรมันเนี่ยมี6แต้มนะครับส่วนตอนเช้าจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็คงจะต้องติดตามอีกคู่หนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้100ลอยลํำเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติเยอรมันนะครับเอาล่ะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาสรุปให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ